ันไปจะไม่หันไปหันไปเป็นคำกริยาตอนนี้ทุกคนมองมาที่ครูจุ๋มใช่ไหมคะทุกคนมองมาที่ครูจุ๋มทุกคนหันไปมองด้านหลังหันไปมองด้านหลังหันทุกคนมองอยู่นี้ใช่ไหมคะหันหันโอเคทุกคนหันไปมองด้านหลังหันไปมองประตูอันนี้คือหน้าใช่ไหมหันหน้าหันหน้าไม่ต้องหันตัวอันนี้ตัวหันหน้าถ้าหันตัวจะหันตัวอย่างนี้หันตัวทุกคนหันหน้าหันหน้าไปข้างหลังห้องแบบนี้ใช่หันหน้ากลับมาคุณน้ำฝนหันหน้าหันไปหาคุณแดนหันหาใช่หันกลับมาหันกลับมาหันไปแล้วหันกลับไปหันไปหันไปแล้วต้องหันกลับนะคะหันกลับหันกลับนะคะหันหน้าหันกลับนะคะเข้าใจนะคะเข้าใจแล้วอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะใจดีอ่านพร้อมกันนะคะใจดีมีตามีตาขาเกขาเกเหมาเหมาหาปูหาปูดูแลดูแลแจกันแจกันหันไปหันไปไม้อะไรอันนี้ไม้เอกอันนี้ไม้ทองไม้โทไม้โทไม้โทเสียงตรีแม้อันนี้แม่ไม่เหมือนกันแม่เป็นภรรยาของพ่อใช่ไหมใช่ค่ะแม้เป็นคำเชื่อมแม้เป็นคำเชื่อมสองประโยคที่ตรงข้ามกันตรงข้ามกันลูกช้างแม้ตัวเล็กแต่เด็กๆตัวเล็กกว่าลูกช้างภาษาอันนี้เป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่าตัวนี้รู้จักไหมคะมันยากเกินไปที่จะอธิบายแต่เป็นคำเชื่อมนะคะคำเชื่อมสองประโยคแสดงความขัดแย้งกันแสดงความขัดแย้งกันลูกช้างแม้ตัวอย่างหรือตัวเล็กตัวอย่างและตัวอย่างเล็กเข้าใจใช่ไหมคะตัวอย่างเล็กตัวอย่างคืออะไรตัวอย่างคืออะไรออกเสียงว่าอย่างตัวอย่างเล็กอายุ1ปีเด็กอายุ1ปีตัวขนาดเนี้ยอายุ1ปีไม่ใช่1ปีตัวขนาดนี้ใช่ไหมคะอายุ2ปีโตขนาดนี้2ปีจริงๆอายุ2ปีน่าจะโตขนาดนี้ใช่ไหมคะอายุ10ปีอายุ10ปีตัวขนาดนี้ยังเล็กอยู่ตัวเล็กตัวยังเล็กหมายความว่าคือเล็กยังอายุ5ปีเล็กอายุ7ปีเล็กอายุ10ปีก็เล็กเราพูดว่ายังเล็กยังเล็กไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะคะตัวยังเล็ก
พวกคุณนี่ผ่านยังมาแล้วใช่ไหมพวกคุณนี้ไม่ใช่ยังเล็กพวกคุณนี้ยังใหญ่ใช่ไหมยังใหญ่อยู่นั้นยังเคยเรียนภาษาไทยมาหลายคำศัพท์แล้วคิดว่าภาษาอังกฤษน่าจะใช้อะไรเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ยังเกิดอยู่อะไรนะคะ still ใช่ yet ไม่ใช่yet ก็มีนะคะแต่ว่าในความหมายประโยคนี้ค่ะใช้คำว่า still นะคะยังเล็กอายุ5ปีก็เล็กอายุ10ปีก็เล็กยังไม่ใหญ่ยังเล็กอยู่นะคะตัวยังเล็กลูกช้างแม้ตัวยังเล็กถ้าใช้แม้แล้วก็มีแต่ทุกคนรู้จักคำว่าแต่ใช่ไหมแต่เด็กตัวเล็กกว่าลูกช้างพอเข้าใจไหมแต่เด็กตัวเล็กกว่าอันนี้เป็นการเปรียบเทียบเล็กกว่าลูกช้างประโยคค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะทุกคนดูรูปประโยคนี้นะคะใช้คำว่าแม้แล้วก็ใช้กับยังคู่กันแม้ตัวแล้วก็ยังแล้วก็บอกลักษณะแต่ทุกคนรู้จักคำว่าแต่ใช่ไหมคะแต่เด็กคือกลุ่มคนที่สองนะคะเปรียบเทียบตัวเล็กกว่าลูกช้างเข้าใจไหมเข้าใจเปรียบเทียบระหว่างเด็กๆกับลูกช้างนะคะเด็กๆยังตัวเล็กกว่าให้ลองคิดคำอื่นแทนที่คำว่าลูกช้างกับคำว่าเด็กๆลองคิดซิจากสิ่งที่คุณเรียนคำศัพท์ในบทเรียนแล้วมีอะไรที่จะเอามาแทนที่ตรงนี้ได้บ้างโดยการพูดถึงยังนะตัวยังเล็กแล้วแต่อันนี้ตัวเล็กกว่าอันนั้นลูกหมูค่ะลูกหมูลูกหมูลูกหมูแม้ตัวยังเล็กแต่อะไรตัวเล็กกว่าลูกหมูตัวนี้เป็นลูกแต่หนูแต่หนูใช่เก่งมากเห็นภาพชัดหนูลูกหมูแม้ตัวยังเล็กแต่หนูตัวเล็กกว่าลูกหมูแมวตัวยังเล็กแต่ยุงตัวแมวเห็นชัดเจนที่สุดชัดเจนที่สุดเลยยุงชัดเจนที่สุดคือ the boss ชัดเจนคือ different ไม่ clear ชัดเจนเห็นภาพชัดเจนคุณพูดเห็นแมวตัวใหญ่ใช่ไหมคะแล้วเห็นยุงตัวเล็กชัดเจนนะชัดเจนดีมากนะคะเห็นชัดเจนที่สุดเหมือนคุณรอยวัวกับอะไรนะกับมดชัดเจนมากแต่ยุงตัวเล็กกว่าแมวค่ะทุกคนเข้าใจคงทราบประโยคนี้แล้วนะคะเอาไปพูดในชีวิตประจำวันได้มีคำถามไหมคะถ้าไม่มีคำถามดูต่อไปเรื่องฟังเสียงสัตว์นะคะอันนี้เป็นกิจกรรมชวนทำชวนคิดนะคะถ้าเป็นเด็กๆก็จะให้ออกมาหน้าห้องเรียนแล้วก็มาทำเสียงเต้นระบำเต้นระบำนี่คือทำท่าประกอบ